ตัวกาวร้อนเนี่ยนะฮะมันจะใช้ได้ดีมากนะครับกับพวกที่เป็นพลาสติกอะไรแบบนี้พ่อ PVC นะครับพวกพลาสติกอะไรแบบนี้จะใช้ได้ดีแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นโลหะนะครับเป็นเหล็กแบบนี้นะครับนี่กาวร้อนแล้วก็สำลีนะฮะจะสามารถติดเหล็กนะครับแล้วก็รวมถึงพลาสติกได้หรือไม่นะครับในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะฮะในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับผมได้ใช้กาวร้อนนะครับใช้กาวร้อนกับผงซักผ้านะครับเอามาผสมกันเนาะก็จะเกิดเป็นวัตถุที่มันแข็งมากนะครับแข็งเหมือนหินเลยนะครับสามารถเอาไปประสานวัสดุต่างๆได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูนะครับในคลิปนั้นนะครับก็จะมีคอมเมนต์มาคอมเมนต์ต่างๆมากมายซึ่งมีท่านนึงนะครับก็บอกว่ากาวร้อนนะครับกับสำลีก็ใช้ได้เช่นกันในคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะลองดูว่าถ้าเกิดเป็นเหล็กเอามาประสานกันอย่างนี้เนี่ยกาวร้อนมันจะติดอยู่ไหมนะฮะในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับก็แกะเลยนะฮะสำลีนะครับปั๊บนี่เรียวมากนะครับผมไม่เคยนะครับไม่เคยทำมาก่อนไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะติดไม่ติดนะฮะมันไม่ติดง่ายนะฮะเดี๋ยวผมจะคว่ำกดไว้อย่างนี้ดีกว่าเนาะโอ้โหติดแล้วครับติดมือแล้วครับรอมานานแล้วฮะสรุปก็คือมันไม่แห้งนะครับเหล็กนะครับใช้วิธีนี้ไม่ได้นะฮะใช้วิธีนี้ไม่ได้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับนี่ก็คือท่อ PVC ท่อ PVC เรารู้อยู่แล้วแหละนะฮะว่ามันติดอยู่แล้วเนาะติดอยู่แล้วนะครับท่อ PVC ติดกาวอยู่แล้วฮะยังไงก็ติดนะครับนี่แป๊บเดียวก็ติดนะครับติดแข็งด้วยครับท่อ PVC ออกแล้วทีนี้ละสำลีล่ะเท่าที่ผมสังเกตดูนะนี่ครับมันไม่แห้งนะฮะเนี่ยมันไม่เหมือนในผงซักผ้านะครับถ้าผงซักผ้าเนี่ยมันจะแห้งใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่แห้งไงมันก็จะซับน้ำตลอดเดี๋ยวผมจะเอามาใส่กับท่อ PVC นะครับใส่กับพลาสติกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราสังเกตดูนะฮะว่ามันจะติดหรือเปล่าติดแน่นอนครับติดมือผมนี่แหละนะฮะโอเคเดี๋ยวเราทิ้งไว้เดี๋ยวเราค่อยมาดูผลงานกันนะครับโอเคนะครับ5นาทีผ่านไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะครับปั๊บอยู่ไหมยังเป็นน้ำอยู่เลยนะครับเนี่ยสำลีนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับก็คือว่าตัวกาวร้อนเนี่ยนะฮะมันจะใช้ได้ดีมากนะครับกับพวกที่เป็นพลาสติกอะไรแบบนี้นี่นะครับท่อ PVC นะครับพวกพลาสติกอะไรแบบนี้จะใช้ได้ดีกว่ามากนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันเป็นโลหะนะครับเป็นเหล็กแบบนี้นะครับนี่เห็นคราบไหมครับอันนี้ตั้งหลายสิบนาทีแล้วนะครับก็ยังเป็นคราบยังไม่แห้งนะครับเห็นไหมตกลงไปแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยคราบสำลีเห็นไหมครับสำลียังเป็นน้ำอยู่เลยนะครับเอากาวร้อนหยอดใส่สำลีนะครับสรุปก็คือใช้ไม่ได้นะฮะสู้ผงซักฟอกนะครับสู้ขนมนะครับพวกมาม่านะครับคือเราเทกาวเข้าไปมันแทบจะแห้งทันทีนะครับส่วนสำลีเนี่ยมันเหมือนมันไม่แห้งเลยนะครับก็สรุปให้ฟังแล้วโอเคครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็มาทดลองสั้นๆแค่นี้แล้วกันในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเราค่อยมาติดตามกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายนี่กาวร้อนแล้วก็นี่สำลีนะ